สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับผมและก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์ครับที่แฟนๆฟุตบอลชาวไทยต้องผิดหวังเมื่อชนาธิปของเรามีชื่อเป็นตัวสำรองแต่โค้ชโอนิกิไม่ได้เลือกชนาธิปของเราลงเล่นในเกมนี้จบเกมครับรองจ่าฝูงคาวาสกิฟอนเตเล่ก็เสมอกับนาโกย่าแกมปัสเอทไป1-1โดยที่คาวาสกิฟอนเตเล่สามารถขึ้นนำไปก่อนแต่โดนนาโกย่าแกมปัสเอทตามตีเสมอได้ต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่แฟนฟุตบอลไทยให้ความสนใจไปอย่างมากครับระหว่างเกมมีแฟนฟุตบอลไทยติดตามชมผมดูที่ไลฟ์สดนะครับแสนกว่าคนแต่พอผู้เล่นตัวสุดท้ายของคาวาสกิฟอนเตเล่ถูกเปลี่ยนตัวลงไปโดยที่ไม่ใช่ชนาธิปต้องเรียกแฟนฟุตบอลชาวไทยก็ช้ำระกำสวงไปพร้อมๆกันครับไม่ต้องพูดครับว่าคอมเมนต์เป็นอย่างไรสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยวันนี้แอดนำเอาคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นมาให้ฟังกันครับว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรเมื่อชนาธิปของเราเนี่ยไม่ได้ลงบางคนแฟนบอลญี่ปุ่นก็บอกว่าชนาธิปอาจทำลายแนวรับของนาโกย่าได้บางคนก็บอกว่าฉันจะไม่พูดอะไรมากมายในสิ่งนี้แต่ฉันอยากให้คุณใช้ชนาธิปให้มันคุ้มค่ากับเงิน500ล้านเยนอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นครับเมื่อชนาธิปของเราไม่ได้ถูกเลือกให้ลงสนามในนัดระหว่างคาวาสกิฟอนเตเล่พบกับนาโกย่าแกมปัสเอทไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่าเมื่อดูผลงานในช่วง2ปีที่ผ่านมาชนาธิปยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้แต่อย่างไรก็ตามฉันคิดว่ารายชื่อผู้เล่นตัวจริงนั้นดีสำหรับการแข่งขันแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันชอบเขาชนาธิปแต่เขามีข้อจำกัดทางด้านร่างกายค่าธรรมเนียมการโอนเป็นประเด็นที่ร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และด้านหน้าของคาวาสกินั้นดูแข็งแกร่งแต่ในทางกลับกันถ้าได้แต้มเดียวผมว่าทิศทางลมจะเปลี่ยนไปจากนี้อีกเยอะเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก่อนเปิดฤดูกาลคุณทาเคอุจิพูดถึงชนาธิปที่มีความรู้สึกประทับใจกับความสามารถของเขาแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นเขาที่เส้นสตาร์ทอัพเลยอาจเป็นเพราะเพิ่งยกเลิกข้อจำกัดบางอย่างไปเมื่อเร็วนี้หรือไม่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะดีกว่าถ้าพวกเขาจ่ายเงิน500ล้านเยนสำหรับการแข่งขันด้วยเงิน2ล้านเยนเพื่อแสดงจำนวนเงินที่เขามีอยู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาธิปยังเป็นผู้เล่นที่มีอัตราการใช้งานต่ำในการเริ่มต้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแม้ว่าการเสริมกำลังนอกฤดูกาลจะฟื้นคืนชีพในตอนนี้แต่ฉันไม่เห็นคำตอบว่าใครควรได้รับการเสริมในปี2020คนไหนเหมือนอาเบจังในอดีตรู้สึกว่าอุซามิกำลังจะมาแต่ชนาธิปยังไม่มาเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อเห็นว่ารายชื่อผู้เล่นตัวจริงเกือบจะเหมือนกันแม้ในทางการแข่งขันต่อเนื่องผมรู้สึกว่าคาวาสกิยอมแพ้ในการต่อสู้ทุกทีมสามารถคำนวณได้เลยตอนนี้นะเมื่อชนาธิปยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นตัวหลักคอมเมนต์ต่อมาเขาพูดถึงคิงครับด้วยครับเขาบอกว่าคิดว่าคิงครับสัวโชคและชนาธิปถ้าพวกเขาถูกเลือกมันจะเกิดอะไรขึ้นก็มันสิครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซัปโปโรขายชนาธิปในช่วงเวลาที่ดีสุดฉันอยากจะขายเขาให้กับสโมสรยุโรปในช่วงเวลาที่ดีกว่านี้จริงๆแต่มันยังไม่เพียงพอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาธิปน่ารักมากถ้าแต่งเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ดีจริงๆอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าส่วนชนาธิปปีหน้าจะได้ลงเล่นในเกมไหมเนี่ยเป็นปีที่เปลี่ยนยากมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อเทียบกับปี2017ตอนนี้เห็นชนาธิปบาดเจ็บได้ง่ายกว่าจะกลับมาญี่ปุ่นชนาธิปมีร่างกายที่แข็งแรงมากจนสามารถเล่นได้เกือบเต็ม1วันแต่ราวปี2018เขาเริ่มได้รับบาดเจ็บและเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆขอเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาธิปคงไม่รอดความแข็งแกร่งในการป้องกันของเขาต่ำเกินไปและเขาไม่ใช่คนประเทศที่ฟอนเตเล่กำลังมองหาอยู่ขอเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อชนาธิปมาแรงเกินคาดและดาเมียนทำประตูไม่ได้เลยนี่คือการตัดสินใจขอเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันชอบการทำงานของทานิกุจิและชนาธิปที่สุดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาธิปเป็นผู้เล่นที่ดีแต่อย่างไรก็ตาม500ล้านเยนด้วยของขวัญแสดงความยินดีกับผู้บริหารคนใหม่โยชิดะมันเป็นการเสริมกำลังและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จึงติดขาดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากให้ชนาธิปนำผู้เล่นระดับ100ล้านเยนโดยไม่ต้องใช้เงิน500ล้านเยนมันเป็นความผิดพลาดของแผนกตอนรับที่ตื่นตาตื่นใจกับตลาดของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารู้สึกว่าควรรอถึงปีหน้าเพื่อประเมินชนาธิปยูและโอชิมะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันจะไม่บ่นให้มากเกี่ยวกับตัวเลือกนี้แต่อยากให้คุณใช้ชนาธิปหรือวางยามามุระไว้ข้างหน้าแล้วโยนเข้าไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขายชนาธิป500ล้านและรับสมัครเล่นใหม่ที่ดี3คนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาจดีที่จะลองใช้ชนาธิปหรือเนลสันมันต้องมองไปข้างหน้าแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาธิปฉันคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถฝ่าฟันกับสถานการณ์นั้นไปได้ใช่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแม้ว่าวากิสกะจะเป็นตัวสำรองที่บาดเจ็บแต่ก็ไม่ใช่ชนาธิปดังนั้นเขาคงไม่อยู่สภาพที่ดีฉันกังวลว่าจะไม่มีผู้เล่นคนไหนที่จะบุกเข้าไปด้านในถ้าไม่ใช่ชนาธิปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วชนาธิปทำอะไรให้โอนิกิซังรู้สึกไม่พอใจต่อมาบอกว่าก็จบลงด้วยการใช้เงิน500ล้านเยนกับชื่อของชนาธิปโดยที่เราไม่ได้เสริมผู้เล่นในช่วงฤดูร้อนในทางกลับกันมันไม่ดีเลยที่จะได้อันดับที่2คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการพัฒนาในปีนี้นะเป็นไปไม่ได้สำหรับโคบายาชิเพราะฉันไม่สามารถทำงานให้เข้าใกล้เป้าหมายได้ถ้าคุณติดตามมาตรฐานนั้นคุณสามารถวางยามามุระไว้ข้างหน้าหรือไม่คุณก็จะต้องเสี่ยงและเลือกใช้ชนาธิปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาธิปขอโทษทีแต่มันผิดที่พวกเราทุ่ม500ล้านเพื่อสิ่งนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสิ่งที่ฉันสังเกตได้ในวันนี้นะก็คือว่าคาวาสกิเนี่ยจะไม่สามารถชนะท่ามาซินโยยิงไม่ได้และชนาธิปออกบอลไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเราเลือกชนาธิปลงความหนาแน่นและความเร็วจะมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันอยากเพิ่มชนาธิปและมิยากิเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของเรามีชีวิตชีวามากขึ้นคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าแน่นอนว่าชนาธิปเนี่ยในแง่ของการทำลายเขาจะสามารถทำลายกองหลังของนาโกย่าได้เป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วครับคอมเมนต์ภายหลังจากที่ทีมคาวาสกิฟอนเตเร่ทำได้เพียงเสมอนาโกย่าแกมปัสเอททีมกลางตารางของเจลีก1-1แต่อย่างไรครับผมแฟนฟุตบอลชาวไทยครับอย่าเพิ่งหมดกำลังใจครับอย่าลืมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจชนาธิปของเราสู้ต่อไปในเจลีกให้ได้นะครับเป็นกำลังใจชนาธิปนะครับก้าวต่อไปให้ได้ครับเจสู้สู้วันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมชนาธิปเป็นกำลังใจให้นะ